การเมืองในบ้านเราคุณผู้ชมครับไปดูบทบาทของผู้นำสปป.ลาวกันบ้างนายกรัฐมนตรีลาวนะคะได้สร้างเสียงชื่นชมในสังคมเป็นอย่างมากหลังจากที่เขาบอกเลยว่ารถหรูที่ต้องใช้เป็นรถประจำตำแหน่งของนายกรัฐมนตรีมันไม่จำเป็นควรใช้รถที่มันสมเหตุสมผลด้วยหลายปัจจัยไม่จำเป็นต้องไปเสียเงินสั่งรถนำเข้ามานะคะไม่ต้องเปลืองค่าน้ำมันในการเติมน้ำมันรถเหล่านี้แล้วก็ที่สำคัญไม่ต้องไปดูแลในเรื่องของการซ่อมบำรุงด้วยนี่แหละค่ะคือสิ่งที่ประชาชนเขาบอกว่าอยากจะให้ผู้นำประเทศรวมทั้งรัฐมนตรีท่านอื่นๆทำแบบนี้แม้จะยังไม่มีข้อมูลชัดเจนนะคะว่ารถประจำตำแหน่งของผู้นำรัฐบาลลาวนั้นมีทั้งหมดกี่คันเป็นรุ่นอะไรยี่ห้ออะไรบ้างแต่เท่าที่ปรากฏก็เห็นระหว่างการไปร่วมการประชุมระหว่างประเทศหรือว่าการประชุมระดับภูมิภาคและสำคัญต่างๆนะคะซึ่งจัดขึ้นที่นครหลวงเวียงจันทน์ที่ผ่านมาก็จะเห็นนายกรัฐมนตรีลาวค่ะใช้รถ BMW Series 7 Mercedes-Benz S-Class รถ SUV Land Cruiser แล้วก็อีกหนึ่งคันสำหรับการเดินทางออกเยือนต่างแขวงด้วยโดยนายกรัฐมนตรีลาวนะคะคุณทองลุนศรีสุฤทธิ์ค่ะก็บอกว่าการลดระดับรถประจำตำแหน่งจากรถหรูไปเป็นรถนั่งธรรมดาที่สมเหตุสมผลนั้นจะช่วยให้รัฐประหยัดงบประมาณได้มากมายมหาศาลทั้งเรื่องของค่าน้ำมันเชื้อเพลิงที่ต้องใช้ประจำวันค่านำเข้าค่าซ่อมบำรุงค่าใช้จ่ายในการคงสภาพรถแล้วก็อื่นๆอีกมากมายเพราะฉะนั้นตัวของท่านเองก็บอกว่ายินดีส่งรถประจำตำแหน่งราคาแพงคืนให้กับรัฐแล้วก็ออกไปประมูลขายซึ่งจะทำให้สามารถซื้อรถยนต์ที่มีคุณภาพดีราคาสมเหตุสมผลได้ถึง3คันสามารถใช้รถประจำตำแหน่งได้ถึง3คนก็ประหยัดงบไปได้อีกมากค่ะและภายหลังจากที่มีท่าทีของผู้นำลาวออกมาแบบนี้นะคะบรรดาคณะรัฐมนตรีเองก็เลยตกลงที่จะให้ระดับหัวหน้าหน่วยงานและภาคส่วนต่างๆซึ่งหมายรวมถึงระดับรัฐมนตรีกระทรวงรวมทั้งตำแหน่งเทียบเท่าต่างๆใช้รถประจำตำแหน่งอย่างสมเหตุสมผลด้วยเหมือนกันไม่จำเป็นต้องใช้รถหรูที่มีราคาแพงก็เพื่อการดำเนินมาตรการประหยัดต่อต้านการฟุ่มเฟือยที่ออกมาก่อนหน้านี้ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิผลที่สุดภายหลังจากที่มีการเผยแพร่ข่าวนี้ออกไปนะคะผ่านประชาคมออนไลน์ชาวลาวก็ยกย่องให้นายกรัฐมนตรีเป็นขวัญใจประชาชนได้รับการแซ่ซ้องสรรเสริญอย่างกว้างขวางค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งวิสัยทัศน์ในการแก้ปัญหาของชาติเพื่อสร้างความกินดีอยู่ดีให้กับประชาชนไม่ได้มาลงทุนกับรถหรูของบรรดาผู้นำประเทศสำหรับนายกรัฐมนตรีในวัย71ปีนะคะเป็นสมาชิกสภาแห่งชาติได้ลงมติเลือกนายทองลุนเป็นนายกรัฐมนตรีด้วยคะแนนเสียงท่วมท้น 99.99% เมื่อเดือนเมษายน2559ค่ะนายทองลุนเองนะคะเคยเดินทางไปศึกษาดูงานทั่วโลกค่ะเข้าร่วมการประชุมระดับโลกหลายเวทีก็กลายเป็นลักษณะของคนรุ่นใหม่เป็นผู้นำรุ่นใหม่ที่มีการศึกษาดีมีภาพลักษณ์ที่เป็นคนทันสมัยวิสัยทัศน์ที่มองการกว้างไกลนโยบายต่างๆก็ได้รับการตอบรับจากประชาชนชาวลาวอย่างดีเสมอมาจนกระทั่งประเด็นล่าสุดนะคะก็สร้างเสียงชื่นชมให้กับชาวลาวเป็นอย่างมากค่ะ